ถ้าพูดถึงหนุ่มฮอตนะคะในช่วง2วีคที่ผ่านมาแน่นอนก็ต้องพูดถึงหนุ่มคนนี้พี่แจ็คหรือว่าแจ็คสันหวังนั่นเองที่ใครไปเจอเนี่ยต่างก็บอกว่าพี่แจ็คเฟรนลี่มากรวมไปถึงหนุ่มนนชานนท์นะคะที่ก็เอ่ยปากชมว่าพี่แจ็คเนี่ยยังเฟรนลี่เหมือนเดิมเลยค่ะเรียกว่าเหล่าคนบันเทิงต่างอวดโมเมนต์สุดประทับใจลงใน IG เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มนนชานนท์ค่ะที่ก็ได้มีช็อตฟินใกล้ชิดกระทบไหล่กับแจ็คสันหวังอีกครั้งหลังจากร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันโดยพี่แจ็คค่ะก็มีการทักทายนนแล้วก็จำได้ว่าเคยเจอตนที่งานรับรางวัลที่จีนมา5ปีก่อนและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่พบกันอีกทั้งค่ะยังชมอีกฝ่ายว่าเฟรนลี่มากๆพร้อมบอกความรู้สึกว่าปลื้มที่พี่แจ็คเนี่ยได้ดูผลงานหนังที่ตนเล่นด้วยค่ะพอไปที่งานปุ๊บเขาก็ยังจำเราได้แล้วเขาก็จำด้วยได้ด้วยว่าไปเจอที่ไหนมาแล้วเขาก็บอกว่าดูหนังของผมด้วยนะแล้วชอบมากๆเลยก็รู้สึกปลื้มใจนะเขายังคงเป็นคนที่เฟรนลี่เหมือนเดิมครับผมยังอัธยาศัยดีมากๆเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความดังของเขาที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไอความเฟรนลี่ตรงนี้มันไม่หายไป